ปลูกเบบีทานตะวันตายแล้วแม่เก่งมากการปลูกต้นทานตะวันที่เก่งมากใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะรอบแรกไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมแก้เบื่อตอนอยู่บ้านของใบนะคะช่วยไปได้มากเลยค่ะแถมไม่กินเวลาเกินไปนะคะแล้วใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 7-11 วันค่ะนั่นก็คือการปลูกเบบีทานตะวันนี่ค่ะเบบีทานตะวันขอใบแก้ข่าวแป๊บนึงหลายๆคนชอบบอกว่าใบปลูกถั่วงอกไม่ใช่ถั่วงอกค่ะมันคือเบบีทานตะวันนะคะเพราะว่าใบไม่ค่อยถนัดทานถั่วงอกเท่าไหร่วันนี้ใบก็เลยจะมาชวนทุกคนปลูกไปพร้อมกับใบเลยออกตัวก่อนว่าใบไม่ได้เก่งมากนะคะก็คือตำมีตำเกิดดูจากคลิปคนอื่นเขามาแล้วก็มาย้ำลองทำอีกทีนึงจะบอกว่าเบบีทานตะวันเนี่ยสารอาหารเขาเยอะมากเลยนะคะคืออุดมไปด้วยไฟเบอร์โปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมไขมันดีแล้วก็วิตามินทำกันบ้านมานะคะอยากให้ความรู้มาค่ะขั้นตอนแรกที่ใบทำเราจะล้างเมล็ดก่อนแล้วก็จะเอาเมล็ดเนี่ยแช่น้ำไว้ประมาณ8ชั่วโมงซึ่งสารภาพความจริงใบไม่เคยล้างเมล็ดเลยค่ะเพราะว่าตอนเคยลองทำอันแรกๆใช่ไหมแล้วใบล้างเมล็ดร่วงหล่นท่อหมดเลยป่านนี้ก็คงไปโตบนต้นทานตะวันอยู่ในท่อแล้วล่ะเพราะฉะนั้นแช่ไปเลยกดถาดปลูกก่อนถาดปลูกของเราคือแบบนี้นะคะแต่เอาน้ำใส่ไว้ในนี้แล้วก็พอเมล็ดอยู่บนเนี้ยรากเขาจะชิ่มลงไปแล้วก็กินน้ำข้างล่างนี่คือเมล็ดที่ใบจะแช่น้ำไว้นะคะ8-12ชั่วโมงแค่ก็พอจับเวลาระหว่างที่รอเมล็ดนะคะใบจะพาทุกคนไปดูต้นหอมค่ะยายเขาเคยบอกไปว่าเขาอยากได้มากใบปลูกต้นหอมให้หน่อยสิใบก็เอาเลยถึงเมล็ดต้นหอมนะคะเริ่มจากแช่เมล็ดเหมือนกันทำเหมือนกันเลยจนลงดินแล้วก็ขึ้นต้นสูงประมาณเท่านี้ค่ะใบจะพาไปดูปัจจุบันของมันนะคะว่าเป็นยังไงและนี่คือต้นหอมที่ใบปลูกให้ยายโอ้โหให้ยายไหนอะนี่นะคะเศษนี่นะคะอยู่จริงแล้วค่ะต้นหอมยายไปหมดใครปลูกต้นหอมเป็นคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วสอนไปหน่อยนะคะไม่สำเร็จสักทีแล้วตอนนี้นะคะก็ครบ8ชั่วโมงแล้วกับการแช่น้ำเล็ดทานตะวันไปก็เอาน้ำออกแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเอาน้องเขานะคะหมกไว้ในผ้าที่ชุบน้ำเสร็จแล้วก็เอาผ้าห่อค่ะได้แบบนี้นะคะอยู่ในผ้าเสร็จแล้วเราก็เอาน้องเขาใส่ไว้ในถุงพลาสติกอีกประมาณ12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงแล้วแต่นะคะแล้วแต่อะไรแล้วแต่อารมณ์นะคะแล้วแต่ว่างรอกันค่ะมาดูตอนเขาล่างงอกแล้วนะคะกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ครบ24ชั่วโมงเลยนะคะเราก็เอาน้องเขาออกจากถุงพลาสติกที่เราใส่ไว้ตอนต่อไปนะคะเราจะเอาน้องทั้งหมดเนี่ยใส่ไว้ในถาดปลูกข้างล่างเขียวๆฝนใส่น้ำไว้แล้วนะคะได้ยินว่าช่วงที่เขาใส่ผ้าชุบน้ำบางคนเขาใช้แบบกระสอบป่านอะแต่ทางเราไม่รู้จะหาจากไหนได้ก็เลยเป็นผ้าเช็ดมือไปก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เอาน้องเขาเนี่ยกระจายให้ทั่วถาดปลูกนะคะบอกว่าอย่าวางซ้อนทับกันขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนไปจะเอากระดาษทิชชู่มาปิดน้องเขาเอาไว้หยิบทิชชู่แป๊บนี่ซึ่งเฟิร์นเคยเห็นเขาใช้แบบทิชชู่ที่เป็นแผ่นใหญ่ๆอะทางเราไม่เคยมีอะไรพร้อมเอาเป็นทิชชู่ม้วนไปก่อนแล้วกันเป็นวิธีงูปลาในแบบของใบนะคะไม่ใช่คนเซียนอะไรใครดูคลิปใบแล้วเพื่อความชัวร์ก็ดูคลิปคนอื่นซ้ำอีกทันทีคลิปพี่ๆที่เขาเซียนๆที่ใบดูจากเขาใหม่อีกทีอะค่ะแต่งูปลาก็ไม่กินอยู่นะว่าไม่ได้แล้ววางทิชชู่ลงไปแบบนี้ใช่ไหมคุณน้องเขาเอาไว้เสร็จแล้วก็เอาน้ำฉีดลงไปให้ทั่วเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเอาฝามาวางทับค่ะเอาของหนักๆมาวางทับเขาบอกว่าการวางทับที่ใบดูนี้คิดคนอื่นเขามาก็คือเบบีเขาจะโตใช่ไหมแล้วพอเขาโตบางทีเขาโตไม่เท่ากันบางต้นก็สูงกว่าเตี้ยกว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้วางฝากดทับเอาไว้เขาจะได้โตแบบพร้อมๆกันไปเอาฝาก่อนมาแล้วสิ่งที่เราใช้กดทับนะคะก็คือฝากระบะปลูกที่แบบขนาดเท่ากันอย่างเงี้ยปกติใบก็เอาวางทับน้องเขาไปเลยแบบนี้แล้วก็ต้องทำให้เขามีน้ำหนักหน่อยใช้น้ำนะคะวางทับลงไปเรียบร้อยทีนี้ก็รอดูน้องเขาจะเริ่มเติบโตค่ะกลับมาที่เดย์2นะคะทุกคนอุ้ย
น้องเขาดันรังขึ้นมาแล้วรังกล่องขึ้นมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาเอากระดาษทิชชู่ออกกันนี่นะคะทุกคนน้องสูงแล้วไม่จะเอาทิชชู่ออกปัญหาคลาสสิกของใบเลยคือน้องเขาชอบติดทิชชู่ขึ้นมาด้วยอ่ะหรือว่าคนอื่นเขาไม่ใช้ทิชชู่ปิดข้างบนกันใครรู้คอมเมนต์บอกใบทีนะขึ้นมาด้วยอ่ะหรือคนอื่นเขาไม่เป็นบอกใบด้วยนะไม่รู้ใครสอนใครปลูกแล้วทีนี้ไปพยายามจะให้น้องเขาเอารากทิ่มลงไปนี่ทั้งหมดนี่คือหน้าตาของเดย์2และใบจะรดน้ำแอบดูข้างล่างก่อนว่าน้ำเขาลดไปหรือยังลดไปเหมือนกันนะคะแต่เติมน้ำหน่อยแล้วก็แอบใส่นี่ด้วยปุ๋ยหมักของแม่นี่คือปุ๋ยหมักของแม่แม่หมักมาไว้ให้ทุกคนทำปุ๋ยหมักหกลงบ่อฮะหืมกลิ่นคือแบบอ่ะปุ๋ยหมักมาแล้วหืมเหม็นมากเลยค่ะทุกคนน่าเคยดิทำไมเขาชอบแบบอัพไซด์ดาวอ่ะเอาขาขึ้นแล้วก็เอาหัวลงเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อกี้กำลังหยิบขวดปุ๋ยหมักของแม่มาแล้วเขย่าใช่ค่ะฝาอยู่นี่ไม่ได้ปิดคือมีความโง่อยู่ในนั้นแล้วขั้นตอนหลังจากนี้นะคะที่ใบเคยดูก็คือเขาจะเอาน้องๆเนี่ยไปให้ตากแดดค่ะเพราะว่าทีนี้ใบที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะมันจะกลายเป็นสีเขียวมาดูกันตอนนี้น้องเขาแบบระเนระนาดมากเลยอ่ะใบไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไมอ่ะต้นเหี่ยวด้วยอ่ะแล้วก็แบบอันนี้เหมือนเน่าด้วยอ่ะแย่แล้วว่ะงูปลาปลาของจริงด้วยแล้วจะทำคลิปสอนต้องทำเล่นๆทำได้พอจะปลูกโชว์ก็คือโอ้โหเริ่มมาชักจิบจีตอนนี้เขาเริ่มเป็นขยุ่มขยุ่ยแล้วค่ะทุกคนแย่แล้วใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะรอบแรกไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยตอนนี้ก็ได้ครอบสูตรแล้วนะคะน้องเขาเป็นเชื้อราก็คือว่าเชื้อราเนี่ยมันเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุมากๆค่ะแต่หมากปลูกของเราอาจจะเคยปลูกแล้วแล้วก็ล้างไม่สะอาดหรือว่าใส่ปุ๋ยใช่ค่ะไปใส่ไปแล้วก็ทำปลูกรถโซฟาด้วยแล้วก็โอบเมล็ดซ้อนทับกันอย่างซ้อนเลยก็ไม่เป็นไรเนาะถือเป็นบทเรียนนะคะทุกคนตอนนี้ใบก็แช่เมล็ดใหม่ละให้มันรู้ไปว่าถ้ามันจะเป็นเชื้อราทุกรอบก็สรุปนะคะไม่มีอะไรมากกับต้นทานตะวันแต่ให้ดูอย่างใกล้มากก่อนกูได้แดกนะคะลาแดกเรียบร้อยอิ่มเลยลาอิ่มเลยกูไม่อิ่มเก่งมากการปลูกต้นทานตะวันที่เก่งมากรสมากสวัสดีจ้าเฟิร์นทำไรอ่ะแหมปลูกขึ้นแล้วจ้ะเป็นการแก้ตัวว้าวรอบนี้ปลูกห่างเลยจ้ะแม่หลังจากที่น้องเขาโตสวยไอ้ใบลืมรดน้ำไปแล้วน้องนอนไปเลยนอนไปเลยเราจะมารอดูมหัศจรรย์ของธรรมชาติกันค่ะว่ามันจะโตขึ้นไหมหลังจากที่ใบใส่น้ำให้มันแล้วแล้วก็วางให้น้องเขารับแสงแดดเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะใช่ค่ะทุกคนปาฏิหาริย์ไม่มีจริงใบจะทำให้ปฏิหาริย์เกิดขึ้นเองค่ะเพราะวันนี้ใบจะมาซื้อต้นทานตะวันเอาไปหลอกยายวันนี้ใบปลูกมาดูนะคะว่ายายจะดีใจแค่ไหนจะชื่นชมเบบีทานตะวันของใบแค่ไหน แล้วตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเบบีทานตะวันที่จะเอาไปหลอกยายจะใส่กล่องไม่สวยเลย และนี่คือปฏิหาริย์ที่ข้าเจ้าสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเจอกันอีกยายแล้วเราก็มาถึงแล้วทำไมปลูกผักสามหน้าอย่างเงี้ยมึงซื้อมาไม่ได้ซื้อซื้อเอาอะไรมาซื้อซื้อมาแล้วก็ทำเป็นใส่กล่องทำไมคิดอย่างนั้นใบจะมาซื้อต้นทานตะวันจะใส่กล่องไม่สวยเลยยายจะผัดอะไรให้กินวันนี้รีบไปผัดเทปนี้มียายน้อยนะยายอะอันนี้กระเทียมก็คือแบบบุบๆไปใส่ลงไปในนี้ได้เลยหรอเออใส่ตัวนี้มันจะได้ไม่แบบอะไรมากเหมือนเวลาเขาใส่ผักบุ้งไม่รู้อะเวลาเขาต้มมาทำเป็นอะเมื่อไหร่บ้านจะเสร็จอะอยากได้แบบเตาใหญ่ๆแล้วอะอันนี้ก็ใส่น้ำมันเป็ดกรอบนิดนึงผัดกระเทียมไปก่อนทั้งที่น้ำมันยังไม่ร้อนโอเคนี่เทคนิคเหรอไม่ชาลงไปเลยเดี๋ยวเราก็ปรุงเป็นเต็มแน่เลยใส่น้ำตาลตักหน่อยนิดนึงอุ้ยน่าจะดีอยู่นะอันนี้คือเสร็จแล้วอุ้ยกินได้หรือเปล่าบ้างเลย
โอเคโอเคโอเคซื้อมาเก่งกันเนาะขอบคุณค่ะและนี่นะคะคือผัดผักบุ้งไม่ใช่อ๋อเป็นการรีวิวมิติใหม่ได้ครึ่งเดียวทุกคนค่ะเราต้องก้มนะคะตรงนี้ไม่ไม่อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละดีๆก็ให้รู้ว่าความไม่มืออาชีพมีอยู่จริงร้อนกินได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้กูก่อนเลยไม่กล้าตายเค็มอร่อยอร่อยมากเขาก็มีรสชาติที่แบบเฉพาะตัวของเขาเหมือนกันเผียวเหรอเอาง่ายๆจากที่เป็นลามาก็คือได้กินแล้วมันใช้เวลานานเท่าไหร่ช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดนะก็คือช่วงเวลาที่แช่เขาไว้ในน้ำ8-12 ชั่วโมงหลังจากที่เราแช่8-12เนี่ยอยากให้กูสอนชาวเน็ตได้ไหมมันในชีวิตไม่เอาแค่เราที่มันเกิดขึ้นเอาแค่แบบประสบการณ์เขาประสบการณ์ของเราว่า8-12เสร็จปั๊บแล้วเราอีกนานไหมลากออกก็พอมาห่อ24 ชั่วโมงถัดไปคือออกเลยเฮ้ยออกเร็วมากสูงเร็วด้วยเอาน้ำตั้งทับไว้อีกทีนึงไม่ให้เขาโตไม่เข้ากันเขาดันน้ำขึ้นมาได้ด้วยแต่ก็ลดน้ำเขาตลอดใช่เวลาไม่ค่อยอยากสอนอะไรมากเลยอายตอนแรกอ่ะบอกนางว่าอยากเอาต้นอ่อนทางตะวันมาตำกินเป็นเหมือนตำต้นอ่อนทางตะวันอ่ะนางบอกว่านางสงสารใครที่สนใจจะไปปลูกก็ปลูกได้นะคะแต่ถ้าดูคลิปนี้แล้วไม่สนใจก็ข้ามไปต้นอื่นก็ได้ไม่แต่มันดูง่ายนะเพราะว่านี่ปลูกที่คอนโดตรงขึ้นเลยเก่งอยู่คือผักเนี่ยมันแปลกนะบางทีเวลาที่เราปลูกเฉยๆอ่ะมันมักจะขึ้นง่ายขึ้นดีเก็บเกี่ยวดีแต่พอเราเริ่มถ่ายเมื่อไหร่มันจะเหมือนจะมีความชิบหายมากเราผักมันจะไม่รู้เปล่าว่าเราถ่ายมันก็ใช่ว่ามันปลูกแรกๆก็เห็นมีปัญหาเลยพอจะถ่ายอวดชาวเน็ตปุ๊บถ้าเกิดใครมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะผิดพลาดประการใดซึ่งก็คือผิดพลาดมาทั้งคลิปนะคะขออภัยทุกคนไว้นะที่นี่ด้วยนะคะนี่ดูเป็นอุทาหรณ์ก็ได้ค่ะนี่ก็ไม่รู้ว่านางถ่ายคนเดียวอ่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะได้ดูตอนตัดคลิปเหมือนกันว่าเออเป็นยังไงดูดิว่าปากผีปากไข้ได้ไหมเฮ้ยละอีใบไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปเลิกดูปุ๊บตาแล้วนี่แล้วเราก็มีปฏิหารเนี่ยไม่ต้องถึงกูรู้นะกูเองไม่มีทางปลูกได้ฟอนแล้วแม่กูดีใจที่มึงปลูกให้กินแม่กูกินทุกต้นเลยอ่ะเจ็บใจมากโอ้พูดเป็นเรื่องเป็นราวแค่นกแค่นาหมดรู้ได้ไงอ่ะว่าเอาไปใส่กล่องอ่ะโอ้คนอย่างมึงเลยจะใส่กล่องแล้วไม่กล้าเฉยด้วยหน้าตายิ้มๆตลอดทั้งแถบเลย